ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้นั่งอยู่กับนักเพาะกายสาวที่สวยที่สุดในประเทศไทย คุณเกวลินแกรนด์โอชัดเลยนะคะหนูขาไอ้ถ้วยที่กองกองอยู่เนี่ยค่ะถ้วยไหนหนูซื้อมาวางเล่นๆคะไม่มีค่ะได้มาแข่งมาหมดนะคะเนี่ยชอบอันที่เป็นรูปแก้ผ้ายืนเนี่ยค่ะหนูไปประกวดอะไรคะอันนี้ชื่อถ่ายนูดเหรอคะไม่ใช่ค่ะอันนี้รายการมิสเตอร์ไทยแลนด์ค่ะหรอคะอ้าวเขาประกวดมิสเตอร์ไทยแลนด์เขาประกวดผู้ชายหนูไปเป็นมิสหนูจะไปประกวดยังไงล่ะด้วยเริ่มต้นของรายการนี้มีแต่ผู้ชายค่ะแต่พอเหมือนหลายปีผ่านมาพอผู้หญิงเริ่มมาสนใจในกีฬามากขึ้นเขาก็ต้องผุดรุ่นการแข่งขันของผู้หญิงขึ้นมาใช่ค่ะค่ะหนูขาทั้งหมดหนูจำได้ไหมคะว่าหนูกวาดมากี่รางวัลแล้วตั้งแต่หนูเริ่มเล่นในเวลา2ปีก็จริงๆเริ่มแข่งมาประมาณ10นิดๆ10กว่าเวทีค่ะ11น่าจะจำไม่ผิด11เวทีได้ที่1ทุกเวทีไม่ค่ะก็ที่2ที่3เงี้ยค่ะมาตลอดเหรอคะหนูตกรอบบ้างมีไหมคะเคยมีค่ะเพราะว่าตอนนั้นด้วยความที่มันก็มีช่วงที่ว่าเราไม่ขยันฝึกซ้อมด้วยมีเวทีหนึ่งก็คือไม่ติดแรงกิ้งเลยนะคะหนูคะมีอันไหนที่หนูแบบพราวมากเลยครับก็เนี่ยค่ะรางวัลล่าสุดจากสิงคโปร์นี่ใช่ไหมคะหนูคะถ้าสมมติว่ามีคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วก็เป็นสาววัยรุ่น14 15 16อยากจะเป็นโมเดลอะไรฟิตเนสแบบนี้บ้างใช่ไหมคะถามจริงๆค่ะต้องเริ่มต้นยังไงใช้เวลาฝึกนานขนาดไหนถึงจะมีมาสโซแบบซิกแพคแบบหนูเนี่ยค่ะจริงๆครั้งแรกที่เกเริ่มแข่งรายการแรกนะคะน่าจะถ้วยนี้ใช้เวลา6เดือนอ๋อ6เดือนอ๋อ6เดือนเพื่อไม่ได้นะคะเล่นทุกวันก็ไม่เชิงทุกวันนะคะเพราะว่าการเล่นกล้ามเนี่ยมันต้องมีเวลาพักผ่อนอยู่แล้วอย่างน้อยวันถึง2วันต่อวีคเพราะว่าเราเล่นใช่ไหมคะมันก็จะมีการปวดการระบมเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราเล่นใช่ไหมคะกล้ามเนื้อเซลล์กล้ามเนื้อค่ะมันจะฉีกขาดทำให้อย่างผู้หญิงคนไหนที่เพลย์ก็อยากกระชับขึ้นเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่ปวดมันก็จะไม่กระชับผู้ชายคนไหนที่อยากกล้ามใหญ่ขึ้นก็ถ้าไม่ปวดก็ไม่ใหญ่เหมือนกันอย่างเดียนอ้วนเป็นช้างอย่างนี้ถ้าเริ่มวันแรกๆก็คงปวดแทบตายนะคะก็ถ้าเริ่มแรกๆด้วยความที่กล้ามเนื้อมันระบบประสาทมันยังไม่ชินด้วยใช่ไหมคะมันก็จะปวดอยู่แล้วค่ะดูค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพอแข่งเรียนไปได้สัก6เดือน8เดือนดูหุ่นดูดีขึ้นเราจะเริ่มเข้าแข่งขันกับเขาบ้างไอ้กฎระเบียบมันมีอะไรเยอะแยะไหมคะต้องมีความสูงเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีน้ำหนักไม่เกินอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ารุ่นของผู้ชายใช่ไหมคะก็ถ้าเริ่มจากโมเดลเลยนะคะรุ่นที่เล็กที่สุดรุ่นเล็กสุดค่ะรุ่นที่เล็กที่สุดก็จะเทียบกันด้วยความสูงไม่มีน้ำหนักมาเกี่ยวข้องแต่ดูด้วยสรีระถ้าสาวไทยแล้วคะอ่อนแอนเพรียวเหมือนอย่างเดียนอย่างเงี้ยเดียนจะสู้หุ่นแบบลูกครึ่งฝรั่งหนูได้หรอคะจริงๆเจเนติกมันไม่ได้มีผลนะคะแต่สรีระของหญิงไทยมันกระดูกเล็กนะคะมันอ่อนแอนทำได้ค่ะมันผอมบางมันสามารถที่จะดูเป็นมัสโซได้หรอคะทำได้ค่ะหญิงไทยเป็นแชมป์โลกเยอะนะคะหรอคะใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไหนๆนะคะนักกล้ามที่สวยที่สุดในแผ่นดินไทยมายืนอยู่กลางเวทีเรานะคะเดียนอยากให้อวดสัดส่วนขอประทานโทษน้องเกคะพี่ต้องขอโทษคือถ้าหนูโชว์ได้เท่าไหนพี่ขอเท่านั้นนะคะว่าพี่มีความรู้สึกว่าหนูก็ยังวัยรุ่นจะให้หนูถอดหมดเลยแล้วก็โชว์กล้ามแบบตอนประกวดคือนุ่งบิกินีจริงๆอยากให้เป็นถึงขนาดนั้นแต่เนื่องจากว่ามันจะดูไม่เหมาะสมหนูอวดเท่าที่หนูอวดได้เพื่อให้แบบใครๆเห็นแล้วอยากมีสุขภาพดีมีหุ่นสวยได้ไหมคะได้เชิญเลยค่ะด้านหน้านะคะโอเคตรงนี้เลยนะคะประธานโทษก่อนหนูจะโชว์ยืนตรงๆนิดนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาดูหุ่นน้องสิคะอะด้านข้างเอียงนิดนึงดูบ้านท้ายคุณพระใครหนูคะขอโทษนะคะบ้านท้ายหนูสวยมากสัดส่วนปัจจุบันหนูบอกได้ไหมคะอ๋อ30 24 38นะคะโอ้โห30 24 38ใช่ช่วงล่างหนูบึ้มมากเลยนะคะเกิดจากการออกกำลังกายใช่ไหมคะจริงๆเป็นใหญ่อยู่แล้วค่ะแต่เล่นให้มันกระชับขึ้นเพราะว่าตอนแรกมันเพลทในหนูโชว์กล้ามแขนสิคะเดี๋ยวอยากเห็นค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเจ้าค่ะทำไมมือหนูต้องเหมือนลำไทยอย่างนั้นล่ะคะจริงๆเป็นของผู้หญิงแบบเขายกมือสิถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นของผู้ชายเอาเหรือว่าพอกายค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นของผู้หญิงเขาทำมาให้มันแตกต่างนิดนึงเพราะความสวยงามค่ะบันท้ายดูกล้ามสิคะโอ้โหช้าๆนิดค่ะดูไม่ทันเลยนะคะตอนที่หนูยืนเสร็จแล้วพอหนูโพสเสร็จนะคะหนูจะต้องแบบทำยังไงให้กล้ามมันขึ้นคะก็ต้องเกรงค่ะเกรงเรียนพอเรามันมีมันฝึกซ้อมเวทด้วยใช่ไหมคะก็ต้องมาฝึกซ้อมโพสอีกโอ้โหเพื่อที่จะนำออกมาใช่มันดูยุ่งยากนะคะดูสิคะแล้วเกรงให้มันมีกล้ามเนื้อที่นิดคอขึ้นมาแล้วนะคะเป็นก้อนๆเป็นลำขึ้นมาเลยนะคะ
โอ้โหต้องเก่งขนาดนี้เรียนอยากเห็นผู้หญิงมีซิกแพคได้ค่ะนายลองดูสิโอ้โหคุณพระโอ้โหได้ไหมคะตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าตอนแข่งขันค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะโบราณก็ว่านะคะเขาเรียกแบบนี้แบนเหมือนท้องหมาเลยอะค่ะคือแบบสรีระเบนแบบหนูค่ะอย่างที่เขาเรียกกันตามศัพท์ว่าลีนมากคือไม่มีไขมันมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยนี่คือเทคนิคในการไล่รีดไขมันออกจากร่างกายด้วยหรือเปล่าคะการรีดไขมันหรือการเอาไขมันออกนี่ต้องอยู่ใน process การออกกำลังกายค่ะเช่นเวลาเราเล่นเวทมันก็เบิร์นนะคะแต่มันไม่เบิร์นเท่ากับการคาร์ดิโอการเบิร์นที่ว่าก็คือเดินบนลู่วิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราต้องทำควบคู่ไปกับการเวทเพื่อที่จะไล่ไขมันออกดูค่ะมีคนเข้ามาพูดกันเสมอว่าเนี่ยเวลามาดูคนรูปร่างดีๆโชว์เวลาเขาเพาะกายหรืออะไรแบบนี้เสร็จอย่าได้ไปตามแบบนะไม่มีทางเหมือนกันทุกคนหรอกไม่ได้หมายความว่าคนเราทุกคนปฏิบัติตามวิธีการที่หนูทำแล้วจะได้หุ่นเหมือนหนูทุกคนไม่จริงหนูว่าคำพูดนี้ถูกต้องไหมคะจริงๆแล้วจริงส่วนหนึ่งและไม่จริงส่วนหนึ่งค่ะถ้าเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้เขาบอกเขาคิดว่าเขาทำไม่ได้เขาก็ทำไม่ได้อย่างนั้นไปตลอดแต่ถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาหาเราเข้ามาหาคนที่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะมาขอไกด์ว่าทำยังไงหนูอยากหุ่นเหมือนพี่หรือว่าพี่จะทำยังไงพี่อยากหุ่นเหมือนหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคนที่เป็นอยู่แล้วหรือคนที่พอมีความรู้ก็สามารถให้ความรู้ไปได้แนะนำได้ช่วยเหลือคนที่อยากจะหุ่นดีหรืออยากมีสุขภาพดีได้ค่ะทุกคนทำได้ทุกคนทำได้อย่างเดียนร้อยกว่ากิโลขาก็ไม่ดียกอะไรก็ไม่ขึ้นก็นิดนึงก็น่าจะมืดแล้วเดียนจะมีโอกาสที่จะกลับมามีหุ่นดีขึ้นไหมคะให้หนูลองไหมคะทำยังไงคะก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะหนูจัดเทรนให้อาจารย์เลยจริงเหรออุ๊ยตายแล้วฉันต้องเมคโอเวอร์ออกมากลายเป็นนักเพาะกล้ามตายแล้วกลายเป็นนักเพาะกายชายที่หล่อที่สุดในแผ่นดินไทยเอ้ยรับไม่ได้เลยนะคะหนูค่ะอาจารย์ถามหนูหน่อยสิคะว่าเรื่องอาหารการกินหนูบอกว่าหนูรับประทานโปรตีนวันๆหนูต้องอดอยากปากแห้งลำบากลำบนไหมคะไม่ได้สมเพศไม่ค่ะไม่อดอย่างเช่นเราไม่ได้อดค่ะเราไม่ได้หยุดกินหรือว่าเราลดปริมาณการรับประทานแต่ว่าเราเลือกแหล่งอาหารที่เราทานอย่างเช่นมื้อเช้าหนูทานอะไรสมมติมื้อเช้าใช่ไหมคะหนูสมมติว่าหนูก็ทานไข่3ฟอง4ฟองก็ว่าว้ายไม่กลัวมันจุกอกตายหรอคะคอเลสเตอรอลที่เราเป็นคนออกกำลังกายนะคะแล้วก็ตัวไข่แดงมีไขมันดีอยู่ใช่ตามหลักแล้วไข่ขาวก็มีตัวอะไรที่เป็นสารสร้างแคลเซียมได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เราก็ทานคู่กับข้าวโอ๊ตหรือข้าวกล้องหรือว่าขนมปังโฮวีตก็ได้แล้วก็อาจจะมีผลไม้นิดหน่อยตอนเช้าแล้วมื้อเที่ยงล่ะคะมื้อเที่ยงก็หนักขึ้นมาหน่อยค่ะอาจจะเป็นข้าวผัดกะเพราไก่หรือว่าผัดกะเพราเนื้อก็ได้แล้วก็กินไม่ยั้งปากเหมือนกันนะทานได้ค่ะแต่ว่าเราเลือกก็คล้ายๆกันค่ะเอาเป็นว่าทำให้สุขภาพจิตไม่ดูถดถอยมากจนเกินไปก็ตามใจตัวเองบ้างอย่างน้อยอาทิตย์ละมื้อหรืออาทิตย์ละวันก็ไม่ว่ากันค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมคะถูกค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะคุยไปคุยมาเดียนชักมีกำลังใจค่ะคุณผู้ชมไม่แน่นะคะอีกไม่นานถัดจากนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นเดียนนั่งโชว์กล้ามกับเขาบ้างหรืออย่างนี้อะไรอยู่ในแล้วแต่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องเกตต่อนะคะเดียนได้ข่าวว่ากำลัง